สนับสนุนโดย AIA วันนี้คุณตรวจสุขภาพการเงินแล้วหรือยัง Exim Bank ไม่ว่าธุรกิจขนาดไหนก็ไปได้ไกลถึงต่างแดนฮอตตาฮอตตาสิโล่ง Isuzu D-Max Super Common Rail รุ่นใหม่ของโลกHappiness is here and now. I have dropped my worries. Nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Somewhere to goSomething to do, but not in a hurry. สวัสดีครับชีพจรโลกวันนี้เป็นตอนพิเศษจริงๆครับเป็นครั้งแรกที่ได้สัมภาษณ์ผู้นำพุทธศาสนาสายเซนอันดับต้นๆของโลกครับว่ากันว่าถ้าระดับหนึ่งคือท่านทลายลามะแห่งทิเบตลำดับต่อมาก็คงจะเป็นหลวงปู่ทิชนัทฮันพระเซนแห่งเวียดนามที่ลี้ภัยสงครามออกนอกประเทศถึงเกือบ40ปีเพิ่งจะได้กลับเวียดนาม2ปีที่ผ่านมามาเมืองไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกครับและผมได้สัมภาษณ์ท่านทิชนัทฮันเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งแรกเช่นกันครับที่ท่านตอบคำถามเกี่ยวกับความเชื่อความคิดในฐานะเป็นผู้ที่ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับศาสนาพุทธเกี่ยวกับความคิดความอ่านทางด้านพุทธนี่มาไม่ต่ำกว่า100เล่มจาก100เล่มนี่40เล่มเป็นภาษาอังกฤษเป็นหนังสือที่แพร่หลายเป็นหนังสือที่มีคนอ่านติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าท่านทิชนัทฮันนั้นได้สอนในสิ่งที่ชาวพุทธปกติจะไม่ค่อยได้ยินก็คือทำยังไงถึงให้พุทธศาสนาเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันท่านมาเมืองไทยครั้งนี้ได้นั่งลงสัมภาษณ์ท่านในประเด็นมากมายหลายเรื่องครับรวมไปถึงคำว่าพุทธศาสนาเพื่อสังคมหรือว่า engaged Buddhism นั้นแปลว่าอะไรผมถามท่านครับว่าท่านมองท่านดาไลลามะอย่างไรเพราะว่าทั้งสองท่านในฐานะผู้นำพุทธศาสนาของโลกนั้นมีความละไมคล้ายคลึงกันอย่างยิ่งครับนั่นก็คือว่าทั้งสองท่านต้องถูกออกนอกประเทศท่านทิชนัทฮันต้องออกจากเวียดนาม 39-40 ปีจึงได้กลับบ้านวันนี้ท่านอายุ82ท่านดาไลลามะออกจากทิเบตปีนี้ปีที่48แล้วนะครับยังไม่ได้กลับบ้านเลยปีนี้ท่านดาไลลามะอายุ72ผมจึงถามท่านทิชนัทฮันเกี่ยวกับท่านดาไลลามะคำถามที่ผมอยู่ในใจมานานแล้วถ้าหากเป็นผู้นำศาสนาพุทธนั้นเราอยากจะรู้ครับว่าท่านมีคำตอบอย่างไรต่อคำถามแน่นอนครับว่าถ้าหากมีการสนทนาธรรมกันลึกๆแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งจะต้องถามว่าท่านเชื่อในพระเจ้าหรือเปล่าและท่านมองอย่างไรกับเหตุการณ์ก่อการร้ายสากลที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนั้นมีคำอธิบายไหมในแง่มุมของศาสนาพุทธในแง่ของเซนวันนี้ครับจะได้ฟังคำสัมภาษณ์พิเศษซึ่งไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนที่ท่านทิชนัทฮันตอบคำถามตรงไปตรงมาด้วยความสุขุมนิ่มนวลแต่ด้วยเนื้อหาที่ลุ่มลึกครับฟังช้าๆฟังใจเย็นๆนะครับจะได้พินิจพิจารณานี่เป็นตอนที่หนึ่งนะครับวันนี้สัปดาห์หน้าจะลงไปรายละเอียดเลยครับว่าวิธีการทำสมาธิวิธีการติดตามศึกษาเฝ้ามองลมหายใจของเราปฏิบัติกันอย่างไรที่พรัมวิลเลจเขาทำกันอย่างไรการที่บอกว่าชีวิตเราควรจะมีความสุขอยู่กับสิ่งที่ทำณขณะนี้ที่เรียกว่าHere, ที่นี่ and now และปัจจุบันนั้นในทางปฏิบัติชีวิตวันต่อวันของเรานั้นจะทำอย่างไรจะได้ฟังทั้งท่านทิชนัทฮันและ
ผู้ที่มาจากพรัมวิลเลจหลายเรื่องหลายราวครับที่เราในฐานะพุทธศาสนิกชนมีคำถามอยู่ในใจพยายามปฏิบัติแต่ยังทำไม่ได้อย่างที่เราต้องการดูชีพจรโลกวันนี้และวันจันทร์หน้าจะมีคำตอบหลายๆเรื่องที่เราถามมานานแล้วครับอีกสักครู่ครับ